รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความคิดกับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในรายการอนุเวชสิ่งประดิษฐ์อาทิตย์อุบัติโอ้ยยังคงอยู่ในเดือนแห่งความรักนะครับผมและเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับครับมอบนวัตกรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยเนี่ยให้กับคุณผู้ชมนะครับผมคุณฟูจิยังคงเอามาแจกกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับวันนี้ครับของขวัญจากญี่ปุ่นที่คุณฟูจิเอามาแจกเนี่ยเกี่ยวกับร่มครับอย่าบอกนะว่ามันคือมันจะเป็นหมวกร่มจิ๋วหิ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 วโอ้ my god กติกาว่ายังไงบ้างครับกติกาครับกติกามีอยู่ว่าเข้าไปที่เพจ Innovation นะครับผมครับเจอนวัตกรรมไหนที่ถูกใจนะครับแชร์ไปเลยพร้อมบอกเหตุผลดีๆนะครับผมนวัตกรรมไหนแชร์ไหนนะครับที่เหตุผลโดนใจทีมงานก็รับไปเลยหมวกร่มจิ๋วจากญี่ปุ่นมีง่ายกว่านั้นอีกครับเฮ้ยนี่ง่ายนั้นอีกเหรอมีแจกรางวัลครับผมนี่ครับโอ้ยคุณก็จิเวอร์ชั่นนักวิทยาศาสตร์น่ารักสงสัยมุ้งมิ้งตัวนี้ครับผมแจกคุณผู้ชมครับผมสำหรับแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ6เดือนของ Innovation แจกแน่นอนนะครับกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับทั้งหมด20ตัวนะครับ20รางวัลเลยทีเดียวกติกาว่ายังไงครับกติกาครับครับร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราในแฟนเพจ Facebook Innovation เข้ามาทักทายโพสลงโพสรูปอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับอยากจะส่งข้อความอะไรถึงเราอยากจะติติงรายการของเราได้หมด20รางวัลสำหรับ20ท่านที่เข้ามาแสดงความรู้สึกที่โดนใจพวกเราครับผมนะครับยังมีง่ายกว่านั้นอีกครับสิ่งที่ได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการดู Innovation ซึ่งตอนนี้เขาได้เตรียมอัดแน่นมาให้เราได้ดูกันแล้วครับไปดูกันเลยคุณฟูจิช่วยด้วย Innovation ค่ำคืนนี้กับสุดยอดนวัตกรรมสุขภัณฑ์แห่งอนาคตมาดูกันว่าอนาคตสุขาของเราจะล้ำขนาดไหนสุขาอยู่คนใดและสุดยอดนวัตกรรมเอาใจคุณแม่บ้านกับการซักผ้าที่ต่อไปนี้จะทั้งง่ายดายสะดวกสบายไม่เปลืองมือไม่เปลืองแรงและเก้าอี้อัจฉริยะที่จะพาเราไปไหนต่อไหนได้ง่ายได้เพียงแค่เรานั่งเฮ้ยติดตามใน Innovation สิ่งประดิษฐ์อาทิตย์อุทัยคืนนี้ Innovation นี่เป็นไงล่ะครับมาล้ำกับพวกเรากันต่อครับผมในช่วง Innovation เราจะนำเสนอวิธีการเคลื่อนที่ที่ล้ำกว่าการยืนเคลื่อนที่ครับเพราะว่าเราจะนั่งเคลื่อนที่ครับผมเฮ้ยจริงเหรอที่นั่งเคลื่อนที่ในศตวรรษนี้จะเป็นยังไงเขารออยู่ด้วยแล้วครับคุณปูจิช่วยด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ไหนเนี่ยคุณจ๊อบคุณผู้ชมไทยนนท์เทเลบีโน่ฟูจิซากิです石村さんおられますでしょうかあちらですあฮะมาได้ไงเนี่ยเอ๊ะคุณจิวะชิวะซันส์ค่ะใช่โอ้นี่ก็คือยานพาหนะแห่งอนาคตและนี่ก็คือ Innovation ยานพาหนะแห่งอนาคตหรือยูนิคับ
มันคือนวัตกรรมสุดล้ำแห่งอนาคตซึ่งจะเป็นยานพาหนะล้อเดียวที่ไม่ต้องใช้มือบังคับเพียงแค่นั่งขยับก็สามารถวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ดั่งใจโอ้ซึ่งก็จะเป็นมิติใหม่แห่งการเคลื่อนที่ภายในตึกอาคารสำนักงานหรือในบ้านเรือนที่จะทำให้คุณสะดวกสบายกับการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเสรีไม่ต้องเหนื่อยอันนี้สำคัญมากเหมือนอย่างที่คุณผู้หญิงสุดสวยคนนี้โอ้เธอช่างดูเฉิดฉายซะนี่กะไรนั่งอยู่บนยานพาหนะแห่งอนาคตยิ้มอย่างมีความสุขมามาคุณปูจิเดินตามฉันมาสิคะこれはなんて言うんですか。はい、こちらはユニカブという、はい、製品となっております。はい、あの目的は何ですか。ってホンダという会社は、はい、の移動する喜びというのを掲げているモビリティメーカーでして、はい、その中で屋内の移動をどういうふうにスムーズに楽しく移動できるかということを考えて開発されたものになります。เครื่องนี้ครับเขาเรียกนะครับตั้งชื่อว่ายูนิคับนะยูนิคับนี่มีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อบอกว่าให้ใช้ในที่ร่มนะเอาไว้ใช้ในบ้านครับคือมันจะได้ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นกว่านี้การที่ทำให้ใกล้เคียงในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือคล้ายๆว่าเป็นขาของเราเลยครับนั่งแล้วไปไหนก็ได้นะครับผมอยู่ในขั้นตอนว่ากำลังดูอยู่ครับว่าคนเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจะนำเครื่องนี้ไปใช้ถึงไหนได้บ้างนี่คือจุดเริ่มต้นครับで目的は何ですかその足が悪い人とかですか。いやではなくてですね、はい、今は研究段階としてこのモビリティがあるんですけれども。はい。ครับก็สร้างไว้เพื่ออะไรครับบอกว่านะครับต่อไปนี้นะครับก็อำนวยความสะดวกสบายครับแฮนด์ฟรีก็คือไม่ต้องใช้มือครับนั่งไปโดยการนั่งแล้วครับโน้มตัวไปซ้ายขวาก็สามารถขยับไปได้ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของอินโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตนี้เขาได้แนวคิดมาจากขาของคนเรานี่แหละครับที่ต้องเดินเหินกันอยู่ทุกวันอย่างในสำนักงานก็เป็นพื้นที่กว้างขวางวันหนึ่งเนี่ยต้องเดินมาเดินไปหลายๆเที่ยวโอ้ยเริ่มล้าถ้าหากมีนวัตกรรมที่จะสามารถทำงานแทนขาของเราก็จะดีไม่น้อยใช่ไหมล่ะจึงเริ่มคิดค้นมาตั้งแต่ปี2532ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับจนถึงปัจจุบันก็มีอายุประมาณ24ปีแล้วครับจึงเป็นอินโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ละแล้วก็ต่อไปนี้นะครับคนที่นั่งได้ครับไม่ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะนั่งอะไรเครื่องยนต์อะไรนะฮะถ้ามันอันตรายเนี่ยต้องมีใบขับขี่แต่เขาบอกว่าจะไม่ต้องมีใบขับขี่แสดงว่าไม่อันตรายถูกค้นคว้ามาแล้วถูกวิจัยมาแล้วครับ開発されたときに足もを引用されたりとかしましたね。そうですね。アシモのバランス制御技術を入れてまして、はい、まあアシモが立って歩くっていうそのバランスを取る技術をここにも。การคิดนะครับคิดค้นก็คือมาจากอาซิโมนะครับเพราะอาซิโมเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดินเองได้แล้วก็สามารถทรงตัวเองนะครับเอาอาซิโมเนี่ยมาผสมผสานในเครื่องนี้ก็สามารถนะครับอยู่กับที่หรือว่าบาลานซ์ให้เราทรงตัวได้ได้ดีมากๆเลยสำหรับ Innovation ยานพาหนะแห่งอนาคตของ Honda ได้นำเทคโนโลยีด้านการทรงตัวของหุ่นยนต์ Asimo ซึ่ง Asimo นั้นสามารถเดินวิ่งเต้นได้เหมือนมนุษย์โดย Honda ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับ Innovation ยานพาหนะแห่งอนาคตซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างคล่องตัวแม้ว่าผู้ขับขี่จะเหยียบที่พักเท้าขึ้นไปนั่งยานพาหนะแห่งอนาคตก็จะไม่ล้มเอียงจนเสียการทรงตัวซึ่งเทคโนโลยีการทรงตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของอินโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตเลยการขับเคลื่อนก็จะมีวงล้อขนาดใหญ่อยู่หนึ่งล้อเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นขุมพลังหลักในการเคลื่อนที่โดยจะมีวงล้อขนาดเล็กคล้ายกับเฟืองเป็นตัวปรับการทรงตัวทำให้เกิดความสมดุลตลอดเวลาในการใช้งานผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนอกจากนี้แล้วอินโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตก็มีที่วางเท้าในตัวหากผู้ขับขี่ไม่มั่นใจและกลัวตกก็สามารถวางเท้าลงกับพื้นได้ทุกเมื่อผู้ขับขี่อินโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตจะสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆในตามที่ต้องการอย่างง่ายดายเพียงแค่โน้มตัวไปข้างหน้าข้างหลังหรือเอียงตัวไปข้างซ้ายข้างขวาตลอดจนทะแยงมุมโอ้ยหายเยอะเหลือเกิน
สำหรับความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็คือ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาไม่เน้นเร็วเขาเน้นช่วยทำงานแทนขาซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ที่ขับขี่ด้วยในด้านพลังของอโนเมชันยานพาหนะแห่งอนาคตจะทำงานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งชาร์จแบตครั้งหนึ่งสามารถใช้งานได้นาน1ชั่วโมงโอ้ไม่ได้ใจใช่ไหมใช่เจ๊ขี่ได้เวลาลองแล้วโอ้คุณไหวเปล่าเนี่ย เดี๋ยวมันหน้าคอมเมนต์ผมคว่ำเลยนะ เดี๋ยวมันหน้าคอมเมนต์ผมคว่ำเลยนะไม่ต้องกลัวครับคุณฟูจิมาทั้งทีก็ต้องทดลองสักหน่อยเอ้าเชิญครับนี่ครับตอนนี้เราเหมือนกับนั่งเก้าอี้เลยทั้งที่มันเป็นล้อเดียวนะล้อเดียวแต่นั่งเหมือนอยู่บนเก้าอี้เลยเมื่อเรายกขาแล้วเอามาวางนะครับปึ๊บล้อเดียวพอไหมเนี่ยตื่นเต้นยังเลยอ่ะนึกตกแหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฟูจินี่เขานำเทคโนโลยีการทรงตัวของอาซิโมมาใช้กับยานพาหนะแห่งอนาคตเลยนะครับไม่ต้องห่วงก็คือไม่อาซิโมต閉じた方が乗りやすいだけなんです อย่าผ่างขานะให้หุบขาหน่อยอู้โอเคขานั่งให้พับเพียบให้เรียบร้อยครับผมเฟยเด้เฮ้ย前に行きたいときは前に体重をかける。ถ้าอยากไปข้างหน้าก็โอ้โอ้ยโอ้ยออกไปเองเลยเห็นไหม後ろに行きたいときは後ろ側にこう体重をかける。はい、お願いします。ถ้าต้องการไปข้างหลังให้ถอยเอ็นข้างหลังอือโอ้เมื่อซ้อมจนมั่นใจแล้วทีนี้ก็ขึ้นชกเอ้ยทีนี้ก็ต้องทดลองแล้วล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับจุดเด่นของอโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยราวกับอยู่ในสถานที่ไร้แรงโน้มถ่วงหรือลอยอยู่บนปุยเมฆก็ปานนั้นนอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ที่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องใช้มือจับแฮนด์ควบคุมได้อย่างใดแถมยังมีที่รองเท้าเอาไว้ด้านล่างทำให้สามารถนั่งได้อย่างสบายใจมั่นคงสะดวกสบายแหมมันสุดล้ำปั๊มจริงๆและไม่พอยังดูดีด้วยเท่ระเบิดนี่แหละครับอโนเวชั่นยานพาหนะแห่งอนาคตซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของอนาคตอย่างแท้จริงสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักประดิษฐ์ก็อย่าทิ้งความฝันของตนเองไว้ในกระป๋องหรือถังขยะเริ่มจากปัญหาใกล้ๆตัวสนุกกับการแก้ปัญหาแล้วคิดไว้เสมอว่าต้องเป็นประโยชน์ต่ออนาคตแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับโอ้โหเก้าอี้แบบนี้มันสุดยอดจริงๆเลยถูกใจคุณผู้ชมท่านใดอย่าลืมแชร์ลุ้นรับรางวัลกันด้วยและช่วงต่อไปของ Innovation ไปรู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมสุขขาแห่งอนาคตต่อไปนี้สุขภัณฑ์ของคุณจะไม่ธรรมดาแล้วนะกลับมาล้ำกันช่วงหน้าพร้อมกันสักครู่เดียว